สุดยอดยาดีของฟรีไม่มีราคาน้ำใบมะละกอรักษาโรคไข้เลือดออกได้ภายใน48ชั่วโมงโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงซึ่งสามารถแพร่กระจายได้โดยยุงและคนจะหวาดกลัวกับความเจ็บปวดนี้เพราะมันเป็นอันตรายถึงชีวิตต่อไปนี้คุณไม่ต้องกังวลเพราะในบทความนี้เราจะนำเสนอการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับปัญหานี้จากใบมะละกออ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้วิธีทำน้ำใบมะละกอสำหรับการรักษาโรคไข้เลือดออกการรักษาง่ายมากเพียงกินน้ำผลไม้ชนิดนี้ทำไมใบมะละกอจึงรักษาโรคไข้เลือดออกได้เหตุผลหลักว่าทำไมใบมะละกอถึงมีประโยชน์ใช้สำหรับการรักษานี้เพราะมันอัดแน่นไปด้วยเอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพเช่นพาเพอินและปาเปนซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการเพิ่มเกล็ดเลือดนอกจากนี้เอนไซม์ในใบมะละกอยังมีวิตามินอยู่มากมายมีคาร์โบไฮเดรตเหล็กแคลเซียมโปรตีนและฟอสฟอรัสทำน้ำใบมะละกอสำหรับโรคไข้เลือดออกเพื่อใช้ในการรักษาคุณต้องใช้เฉพาะใบมะละกอดิบและทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในระหว่างการทำการรักษาส่วนผสมที่คุณต้องเตรียมใบมะละกอดิบ2ใบวิธีทำ1ใช้ใบมะละกอดิบ2ใบ2ถัดไปเอาก้านและเส้นใยของใบออก3สุดท้ายบีบเอาน้ำจากใบมะละกอและดื่มน้ำใบมะละกอทันที5มันจะช่วยให้อาการดีขึ้นควรดื่ม2ครั้งในระหว่างวันใช้ใบมะละกอแปะไว้สำหรับรักษาโรคไข้เลือดออกวิธีรักษาคุณต้องใช้ใบมะละกอแปะทิ้งไว้ซึ่งยังจะช่วยรักษาโรคไข้เลือดออกจำไว้ว่าต้องใช้ใบมะละกอดิบเท่านั้นสิ่งที่คุณต้องเตรียมใบมะละกอดิบ3ใบน้ำผลไม้เลือกตามความชอบของคุณสองช้อนโต๊ะวิธีทำ1ใช้ใบมะละกอดิบ3ใบ2ใส่ลงไปในเครื่องปั่นผสมให้เข้ากันจนเหนียวดี3นำมาผสมกับน้ำผลไม้2ช้อนโต๊ะ4ผสมให้เข้ากัน5กินส่วนผสมนี้ทันทีทำซ้ำการรักษาด้วยวิธีนี้วันละ2ครั้งเป็นเวลา1สัปดาห์อาการของไข้เลือดออกจะบรรเทาลงกรณีศึกษาการรักษาเยียวยาที่บ้านนี้ไม่มีอะไรน่าเชื่อถือมากกว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของคนในบทความนี้คุณสามารถอ่านประสบการณ์ทั้งสองดังกล่าวได้จากแพทย์ชั้นนำของอินเดียคุณหมอได้เล่าว่าลูกชายได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากเป็นโรคไข้เลือดออกและเกล็ดเลือดได้ลดลงอย่างน่ากลัวมากมันลดลงถึง 15,000 หลังจากได้รับการถ่ายเลือดจำนวน15ลิตรเด็กก็ยังคงอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วงแม้ขณะนั้นยังไม่มีอะไรช่วยได้เพื่อนของคุณพ่อเด็กได้แนะนำให้ใช้น้ำใบมะละกอดิบกับลูกชายของเขาโชคดีที่หลังจากนั้นเพียง24ชั่วโมงเกล็ดเลือดได้เพิ่มขึ้นเป็น 135,000 ท่ามกลางความประหลาดใจของแพทย์เด็กได้รับการรักษาต่อและได้รับการอนุญาตให้กลับบ้านได้อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของผู้หญิงวัย30ต้นเธอได้รับเชื้อไข้เลือดออกและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสภาพของเธอแย่ลงหลังจากนั้นเพียง3วันเกล็ดเลือดของเธอลดลงถึง 28,000 เป็นผลให้ปอดของเธอเริ่มเต็มไปด้วยน้ำแพทย์ระบุว่าระบบภูมิคุ้มกันของเธอกลับมาต่อสู้กับตัวเธอเองญาติของผู้ป่วยบอกถึงประโยชน์ของใบมะละกอดิบและทำน้ำใบมะละกอให้เธอดื่มหลังจาก24ชั่วโมงเกล็ดเลือดของเธอเพิ่มขึ้นและไข้ลดลงรักษาด้วยน้ำใบมะละกออย่างต่อเนื่องเป็นเวลา3วันจากนั้นเธอก็หายเป็นปกติในไม่กี่วันคุณสามารถดูเหตุการณ์จริงเหล่านี้พร้อมหลักฐานยืนยันว่าน้ำใบมะละกอทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเพื่อต่อสู้กับโรคไข้เลือดออก